ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากโฉมเก่าพูดได้เลยว่าหลักๆที่เขาพูดถึงคือเรื่องสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2วันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับคือเจ้าคันนี้ Honda CBR500R นะครับตัวรถตัวนี้เป็นโมเดลปี2016เลยเป็นโฉมปัจจุบันที่ยังมีขายที่โชว์รูมนะครับใครหามือ2สภาพดีลองมาดูที่ดีเจริญยนต์ได้นะครับตัวรถตัวนี้จริงๆพื้นฐานโดยรวมมันก็คล้ายกับเจ้าตัว CBR500 โฉมก่อนหน้านี้แหละครับแต่เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเปลือกนะครับเรื่องเปลือกเล่นเรื่องโทนสีซึ่งบอกได้เลยว่าโฉมนี้กับโฉมเก่าพื้นฐานจริงความรู้สึกอาจจะขี่ไม่ได้ต่างกันแต่หน้าตาต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะครับอาจจะมีเล่นเรื่องแข็งทองแล้วก็ทั่วไปนะครับแต่ออปชันยังคงคล้ายๆเดี๋ยวผมมาไล่ฟังว่ามีอะไรบ้างแต่จุดเด่นเลยมันได้เรื่องของตัวไฟหน้านะครับที่เป็น LED ซึ่งมันเจ็บหรือว่ามันโฉบมากๆนะครับในโฉมนี้เมื่อเทียบกับสเปคปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันจะแยกชัดเจนเลยนะครับนะตัวเนี้ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นหน้าตาที่มันจะคล้ายกับเจ้าตัว CBR300R นะครับแต่พอมันในเจน16เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโฉมซึ่ง CBR300 ยังคงเป็นโฉมหน้าตาเดิมอยู่ในปัจจุบันปี2017นะครับแต่ตัว CBR500R มีการปรับเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วในปี16นะครับเจ้าตัวนี้เครื่องยนต์471cc นะแรงม้าสูงสุดที่47แรงม้านะครับก็เดี๋ยวผมค่อมให้ดูนะครับว่าส่วนสูงผมจะถึงเท้าระดับไหนนะครับในตัวรถ CBR500R นะครับผมส่วนสูง168 ซม.นะครับซึ่งสังเกตว่าส้นคันนี้ถึงพื้นเลยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้มีเรื่องการโหลดโชกหน้าลงประมาณนิ้วหนึ่งนะครับทำให้ขาได้ถึงสบายในโชกหน้านะครับโชกหลังยังคงเป็นสแตนดาร์ดอยู่แต่โชกหน้าเนี่ยพอโหลดลงไปนิ้วหนึ่งในส่วนสูง168นะครับตัวผมเองส้นเท้าถึงพื้นเลยนะครับอย่างที่สังเกตไม่ต้องสไลด์ก้นนะครับหรือว่าพักเท้ามาวางข้างหนึ่งนี่ยิ่งทำให้เรามั่นใจได้เยอะเลยแต่ถามว่าถ้ายกสูงขึ้นมานิ้วหนึ่งมันก็จะอารมณ์แบบประมาณนี้นะครับไม่ได้สูงอะไรมากมาดูกันที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าเนี่ยเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะครับส่วนในชุดระบบเบรกจะเป็นจานเดี่ยวนะครับอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะปั๊มหน้าเป็น Axle Mount นะครับปั๊มเบรกนิชิน2พอร์ตนะครับซึ่งก็มาตรฐานนะครับรถไซส์คลาสประมาณ300ถึง500ก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS เป็นมาตรฐานเลยนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์จับเรื่องความเร็วล้อหน้านะครับสำหรับระบบเบรก ABS นะครับส่วนไฟหน้านะครับที่บอกได้เลยว่าโดดเด่นมากในโฉมนี้นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากโฉมเก่าพูดได้เลยว่าหลักๆที่เขาพูดถึงคือเรื่องไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ซึ่งติดคู่เลยนะครับจะไม่ได้ดับข้างติดข้างไอ้คำว่าดับข้างติดข้างคือส่วนใหญ่โดยปกติที่เราเห็นนะจะเป็นข้างนึงไฟสูงข้างนึงไฟต่ำนะครับแต่ตัวนี้มีการติดคู่แล้วไฟสูงเป็นไฟสไลด์ในตัวนะครับซึ่งสังเกตว่าจะติดตรงกลางนี่นะครับเป็นไฟสูงครับจะเปิดค้างนะตำแหน่งนี้ซึ่งบอกได้เลยไฟหน้านี่วิ่งกลางคืนจะเห็นเป็นเส้นๆสวยเลยนะครับส่วนในฝั่งนี้ก็ทั่วไปนะครับฝั่งนี้บอกได้เลยว่ายังคงคล้ายถ้าไม่ดูเรื่องของเปลือกนะก็ยังคงคล้ายกับตัว CBR โฉมเก่านะครับแต่ฝั่งแข้งฝั่งนี้ยังคงคล้ายกับฝั่งนั้นคือเล่นเป็นสีทองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับปกติทั่วไปแล้วก็เติมน้ำหล่อเย็นบริเวณจุดนี้นะครับส่วนในไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED เช่นกันนะครับซึ่งในเป็นไฟเบรกก็จะมีไฟเบรกอยู่ในตัวนะครับมาดูในส่วนนี้นะครับโชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับซึ่งสามารถปรับพิโลดได้นะตัวขันปากแบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งไปเมื่อกี้นี่ครับมีการโหลดนะครับโหลดลงมานิ้วนึงทำให้รถมันเตี้ยลงนะครับส่วนในหน้าปัดเรือนไม้บอกได้เลยว่ายังคงคล้ายกับตัวเก่าและในรถมอเตอร์ไซค์ของ Honda หลายๆรุ่นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของวัดรอบซึ่งก็เป็นดิจิตอลขาวดำปกตินะครับตัวนี้ก็คือดิจิตอลความเร็วนะครับโชว์เป็นตัวเลขว่าเราวิ่งเท่าไหร่ไมล์ total นะครับ 9,166 โลนาฬิกานะครับอันนี้ก็คือระดับเกน้ำมันซึ่งหน้าปัดเรือนไม้เรียบๆง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเรากดเนี่ยปุ่มฝั่งซ้ายจะเป็นเรื่องทิปจับทิป A ทิป B นะครับมันจะมีเรื่องบอกเนี่ยทิป A ทิป B แล้วก็ตัวนี้คือเรื่องของตัวอัตราการกินน้ำมันนะครับเราไม่ได้วิ่งอยู่อันนี้ก็ Average นะครับโดยค่าโดยเฉลี่ยเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะครับเหมือนเป็นอารมณ์ปุ่มเซตนะครับตอนนี้เราจับอยู่ที่ทิป A พอเรากดค้างมันจะกลายเป็น0นะครับเริ่มจับ Average ใหม่เมื่อกี้สังเกตมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับส่วนด้านบนก็ทั่วไปนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวกำลังถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นตรงนี้อันนี้ก็แรงดันน้ำมันเครื่องไฟเครื่องยนต์หรือไฟเอนจินนะครับส่วนตรงนี้เป็นไฟเตือนว่าเราเปิดไฟสูงอยู่ HISS นี่คือเรื่องกุญแจชิปนะครับถ้าเราบิดกุญแจแล้วไฟมันโชว์แปลว่ามันหาชิปไม่เจอนะครับ ABS ออกตัวดับปกติแล้วส่วนไฟตรงนี้ก็คือไฟเลี้ยวขวาปกตินะครับกุญแจ Immobilizer นะครับหรือที่ Honda เรียกว่า HISS
สำหรับท่านใดนะครับที่หารถบิ๊กไบค์มือ2ลองมาดูที่ร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับร้านดีเจริญยนต์ตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกสามารถดูราคารายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ